เอ๊ะคุณแจ็คครับครับปกติเนี่ยสมมุติว่าถ้าไอ้ที่เคาะคล้องกับเคารพธงชาติเนี่ยครับเราต้องเซฟไว้ก่อนใช่มั้ย2ตัวนี้ใช่ครับผมแล้วเราจะมาแชร์สกรีนใช่มั้ยใช่ครับผมตอนที่เราก่อนที่เราจะแชร์สกรีนเนี่ยเราต้องทำยังไงอะเรากดเข้าไปในที่เราเซฟแล้วก็กดแชร์สกรีนใช่ไหมอันนี้แชร์จากไหนครับในโน้ตบุ๊กหรือในมือถือครับผมโน้ตบุ๊กครับโน้ตบุ๊กก็อ๋อโน้ตบุ๊กใช่ไหมครับโน้ตบุ๊กคือต้องเตรียมไฟล์ไว้ก่อนครับผมเช่นคล้องแล้วก็ร้องเพลงชาติอย่างเงี้ยเราก็เตรียมไฟล์ไว้ใช่ไหมครับแล้วก็กดแชร์กดแชร์พอกดเสร็จปุ๊บก็เลือกครับเลือกวิดีโอแล้วก็กดแชร์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปหาโฟลเดอร์ที่เราเตรียมไฟล์ไว้ก็ได้เลยนะก็คลิกที่ไฟล์ที่เราเตรียมไว้แล้วก็กด Open ครับพอกด Open เนี่ยเขาก็จะแค่ Open อย่างเงี้ยมันยังไม่ Play เราก็ต้องกด Play ด้วยอ๋อโอเคครับโอเคครับครับผมหลายขั้นตอนเหมือนกันนะเออก็ใช้ได้ครับผมโอเคโอเคครับครับผมท่านเดียวครับจะลองทำดูขอบคุณครับเดี๋ยวขอบคุณครับเอาเปิดเพลงเลยครับเปิดเพลงนายกสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอทานข้าวแป๊บนะคะThank you.
คุณเล็กเป็นไงคุณเล็กคุณเล็กเป็นไงครับคุณเล็กเป็นไงครับสวัสดีค่ะคุณไก่ค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงเป็นยังไงสวัสดีค่ะตอนนี้เหรอคะฮะตอนนี้ดีขึ้นไหมดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นวันนี้ดีขึ้นกับเมื่อวานไหมใช่ค่ะเมื่อวานปวดหัวมากคืนก็ปวดหัวต้องกินยาเสียใจมากใช่ค่ะตกใจและเสียใจอะค่ะวันนี้ดีขึ้นแล้วค่ะอ่าฮะแล้วเมื่อเช้าน้องเก๋บอกว่าคุณสมบูรณ์ท่านไปอยู่บนสวรรค์แล้วจริงก็เราก็มีความเชื่ออย่างนั้นนะค่ะสวัสดีครับท่านไก่ครับสวัสดีสวัสดีครับ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 ครับผมสวัสดีสวัสดีคุณกฤษครับสวัสดีครับท่านไก่สวัสดีครับท่านนายกใช่ไหมครับครับสวัสดีครับคุณกฤษครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีค่ะคุณกฤษทะเลค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอึ้งสวัสดีค่ะอึ้งวิทูลสถิตจากลุมพินีครับผมวันนี้คุยไม่ต้องมีสไลด์อ่ะเนาะได้เลยครับได้เลยได้เลยก็พวกเราก็สนใจว่าเป็นยังไงการบ้านการเมืองเศรษฐกิจเป็นยังไงแรงงานพม่าสนใจเพราะว่าพม่าเนี่ยโอ้ยมันอยู่ในหลายเซกเตอร์มากของประเทศไทยนะครับใช่ครับแรงงานก่อสร้างที่ในสายอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ผมเนี่ยดูนะและยังมีแรงงานพวกโรงงานเช่นอาหารทะเลแรงงานโรงงานอย่างอื่นปากน้ำเนี่ยครับก็คุณกฤษก็ว่าไปเลยได้ครับนะครับแล้วแรงงานพม่าตอนนี้มันเข้าออกยังไงเดินได้ไหมแล้วมันยังมีปัญหาอะไรตอนนี้เราเนี่ยสายห่วงโซ่อุปทานเราเนี่ยครับเราจะผลิตก็ไม่ได้เต็มที่เนื่องจากว่าแรงงานยังขาดแคลนครับออกไปเยอะฮะแล้วก็กลับเข้ามาน้อยฮะกลับเข้ามาน้อยใช่ตอนนี้แรงงานพม่าที่ทำก่อสร้างมีปัญหาก็คือตอนที่มันปิดไซต์จำได้ไหมฮะสองเดือนแล้วก็มันก็ยังเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ก่อสร้างก็ต้องดีเลย์ไปครับครับใช่ครับครับว่าไปเลยครับดีเราจะได้ฟังเรื่องราวครับผมแล้วก็วันก่อนที่มันอะไรนะมันไปทำเสาอากาศพังเมื่อวานนี้หรือวันมะรืนประกาศสงครามภายในประเทศนะใช่ใช่ใช่อันนี้หนักท่านมีเวลาให้ผมกี่นาทีครับเนี่ยต้องถามท่านนายกนายกเราก็ข่าวเราสามสิบนาทีครับท่านสามสิบนาทีครับท่านโอเคได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะได้ดูเวลาสวัสดีครับท่านไก่ครับสวัสดีครับแจ็คครับสวัสดีสวัสดีครับท่านกฤษครับสวัสดีครับท่านแจ็คครับสวัสดีครับสบายดีนะครับครับเพื่อนๆสโมสรเจริญนครยังอยู่กันครบนะครับก็เดี๋ยวก็จะมีข่าวไม่ค่อยดีเราเพิ่งเสียไปเมื่อ2วันที่แล้วใช่แหละครับไม่ใช่2วันที่แล้วเมื่อวานนี่เองสวัสดีครับท่านผู้ที่ชมสวัสดีครับ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 ท่านวุฒิชัยครับสวัสดีครับพี่วุฒิชัยสวัสดีครับพี่เล็กกฤษมาครับให้ท่านกฤษเป็นโคโฮสต์ครับผมได้ค่ะไม่รู้คุณกฤษจำพี่สมบูรณ์ได้ป่ะสมบูรณ์สิริป่ะครับสมบูรณ์สุนสวัสดิ์อ๋อสุนรู้จักครับรู้จักไหมฮะเพิ่งเสียชีวิตเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานใช่ไหมฮะท่านเป็นอะไรครับท่านเป็นโควิดโอ้โอ้โอ้เสียใจด้วย นะท่านฉีดวัคซีนยังไม่ครบใช่ไหมครับหรือว่ายังไงผมไม่ทราบเลยอืมครับโอ้เสียดายจังเลยอืมใช่ไหมได้ข่าวว่าฉีดครบ2เข็มนะท่านพี่ไกลผมไม่ทราบใช่ครับครบ3ครบแล้วใช่มั้ยครับฉีดครบ2เข็มครับท่านไม่น่าจะเสียเลยนะฉีดครบ2เข็มอ่ะครับตอนนี้มัน
เจอโรคแทรกนะพี่วิชัยเออผมนี่นะเมื่อวานนี้พอรู้พี่สมบูรณ์เสียเนี่ยผมไม่กล้าบอกน้องนะเพราะถ้าขืนบอกนะผมเสร็จแน่เลยเพราะตอนนี้หนีมาเที่ยวโปโปบ่อยเดี๋ยวก็ถูกสั่งกักตัวเงียบๆไว้ท่านผู้ชายสบายดีนะครับสบายดีครับเกิดเป็นไงไม่ได้เจอกันนานแล้วครับผมทีนี้ผมไม่ค่อยออกไปข้างนอกแล้วไม่ค่อยอะไรแอคทีฟในโรตารี่แล้วเพราะอายุก็มากแล้วเนี่ยปีหน้าจะเริ่มถอนตัวแล้วถอนตัวละท่านยังเป็นเป็นเสาหลักให้กับทางโรตารี่อยู่ท่านไปไหนไม่ได้ครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งอายุ70ครอบครัวขังไว้เลยไม่ให้ไปไหนเลยเอออยู่บ้านลูกสาวกับบ้านลูกเขยไม่ให้ไปไหนเลยโอ้ยน่าสงสารว่ะเออเขาไม่ให้ไปไหนเลยครับนายกแข่งเขาใช้กุญแจยี่ห้ออะไร ไม่ทราบครับบ้านเขาเพิ่งสร้างใหม่ไม่ทราบครับให้ไปเฝ้าบ้านเลยของทำห้องไว้ข้างล่างแบบอย่างดีเลยนะเปล่าเขาไปเฝ้าบ้านอย่างเงี้ยเป็นบ้าตาเลยนะถ้าไม่ได้ออกจากบ้านเนี่ยเออครับเพราะเขาหงุดหงิดถ้าผมโทรไปคุยเรื่อยๆเลยเพราะว่าเห็นเขาออกไปไม่ได้เขาหงุดหงิดเขาหงุดหงิดมากเลยเพราะปกติจะออกกำลังกายกับผมที่สนามสาธารณะตอนนี้เขาโดนขังเลยซึ่งออกได้นะสวนลุมก็เปิดแล้วทุกคนก็ไปวิ่งกันบอกโหสบายมากคนมันไม่ไปชี้กงมันไม่ไปเต้นโน่นเต้นนี่นี่เขาบอกสวนลุมเงียบเลยไปได้เลยถามท่านอดีตผู้ว่าชัยวัยดิท่านชอบไปนะพี่เมื่อวานนี้ผมมองทางอากาศสวนลุมพินีนะพี่วิชัยเงียบมากเงียบผมอยู่ชั้นไอข้างบนอ่ะของตึกปปล.แล้วมองลงมาเงียบเงียบพี่จำไอพระรูปรัชกาลที่6ได้ไหมที่6ได้ทางเข้าตรงนั้นอ่ะเออทุกทีมันคึกคักมากเลยนะไม่มีตอนนั้นเวลาก็น่าจะประมาณ5โมงเย็นนะพี่นะซึ่งเป็นเวลาซึ่งเขาจะแต่ต้องไปออกกำลังกายวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเยอะไหมธรรมดาไม่รู้เหมือนกันจะเยอะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ปกติวันธรรมดาก็เยอะนะพี่สวัสดีทุกท่านนะคะคุณกองสวัสดีฮะท่านผู้ว่าท่านผู้บัญชาสุวรรณภูมิสวัสดีครับเล็กสวัสดีฮะเล็กท่านผู้ชายสวัสดีค่ะท่านผู้ชายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านกองครับสวัสดีครับท่านผู้ชายครับสวัสดีครับผมเล็กเล็กขอถามหน่อยครับคุณออร์ดีเป็นยังไงบ้างวะเล็กไหนอ่ะต้นวิทยาการเล็กจารีรัตน์นั่นแหละเล็กจารีรัตน์นั่นแหละคุณออร์ดีก็โอเคโอเคนะนั่นนี่มีเหวี่ยงถูกขังอยู่ในบ้านตลอดนะไม่ให้ออกมาเลยใช่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 แย่ว่ะจะไปกายภาพก็ไม่ได้ต้องให้หมอมาที่บ้านเหรออืมแล้วพี่เล็กโดนขังก่อนเนี่ยพี่เล็กไม่ได้โดนขังหรอกขังตัวเองใช่เอาพี่เล็กไปทงสิทธิ์ขังเลยนะเออแล้วขังตัวเองเราทงสิทธิ์ถูกขังหรือเปล่าคะทงสิทธิ์ถูกขังบ้างหรือเปล่าขังด้วยกันทั้งคู่เลยโอ้โหไม่เป็นเพื่อนกันไม่ทะเลาะกันเหรอเนี่ยแต่ก็ออกไปซื้อกับข้าวบ้างเหมือนกันนะคะเออกับข้าวก็ต้องออกไปซื้อเหมือนกันใช่ใช่ต้องใส่แมสสองชั้นอ่ะโอ้ใส่สองชั้นนะคะวันนี้เข้ามากี่คนแล้วนายกตอนนี้13ครับ13โอเคก็เปิดประชุมได้แล้วเนาะเดี๋ยวเหลืออีก2นาทีอีก2นาที2นาทีค่ะ2นาทีกับ15วินาทีสวัสดีค่ะพี่นิสสุสวัสดีค่ะสวัสดีครับลัคนาสุสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่นายกต้องถามคุณตรองพี่เบนเป็นไงอาร์ตโทรมาเหรอไม่สบายดีมากเลยค่ะท่านผู้ว่าเหรอเออเหรอทำต้นไม้ทำกับข้าวแต่ก็อยู่กับบ้านนะคะดีนะคะสองเข็มแล้วใช่ไหมพี่เบนเนี่ยไม่ยอมฉีดค่ะไม่ยอมฉีด
ม้แต่เข็มเดียวจริงก็บอกคุณตรองสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าตอนแรกอ่ะไม่รอแต่ตอนหลังสวัสดีคุณท่านกิตสวัสดีครับท่านกิตครับยังไม่ได้สมัครใจท่านวนิดาด้วยสวัสดีค่ะเอ๊ะคุณตรองทำไมทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะพี่ป่าสวัสดีค่ะน้องตองค่ะตั้งแต่สวัสดีค่ะตั้งแต่ที่การนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะค่อนข้างมีความรู้สึกว่าเอาเชื้อโรคเข้าตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ยอมฉีดตลอดแต่ตอนหลังอ๋อพี่เบนไม่ยอมฉีดใช่ค่ะแต่ตอนหลังเนี่ยคือเริ่มเหมือนกับว่าเป็นคนที่สังคมรังเกียจแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่นู่นจะไม่รับที่นี่จะไม่รับก็เริ่มบอกว่าคุณแม่เดี๋ยวจะลองหาสมัครไปนะคะที่ไหนเขาเปิดอะไรเงี้ยก็เริ่มเสียงอ่อนแล้วค่ะก็แต่ตอนนี้ยังหาสมัครที่ไหนไปไม่ได้มันไม่ทันอ๋ออันนี้ไปฉีดไฟเซอร์นี่ไฟเซอร์ที่โรงพยาบาลเอกชนเขามีแล้วไม่ใช่เหรออ๋อค่ะค่ะยอมเสียงกันหน่อยฉีดตัวเดียวเข็มเดียวค่ะขึ้นจูดเลยได้เดี๋ยวท่านวุฒิชัยฉีดอะไรนะคะแอสตราสองเข็มแล้วครับแล้วเป็นยังไงบ้างคะผลอ๋อเข็มแรกมามีไข้นิดหน่อยแล้วก็24ชั่วโมงก็หายแล้วเข็ม2ก็ไม่มีอะไรเลยนะแต่ไปตรวจแล้วเนี่ยภูมิขึ้น1,000กว่าโอเคแล้วแต่ว่าจะไปตรวจอีกดูที่มันลดลงไปไหมสวัสดีค่ะท่านผู้ที่ชัยสวัสดีคุณตองสวัสดีค่ะวันเสาร์หน้าทุกคนอย่าลืมฟังเพลงนะ Charity Concert ของภาคนะครับ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 แล้วอย่าลืมบริจาคนะครับผมเป็นประธานนะครับครับหาเงินไม่ได้อายเขาตายทั่วบ้านทั่วเมืองจัดที่ไหนคะท่านจัดที่ไหนคะซูมฮะก็ออกซูมแล้วก็จะออกไลฟ์เฟซบุ๊กด้วยฮะจะออกผ่านนั่นฮะ Rotary News Thailand ฮะค่ะเวลาบริจาคแล้วต้องโอนใบโอนใบที่ใบโอนนี่ไปให้ใครป่ะฮะที่อะไรนะให้คุณนั่นฮะให้เดี๋ยวดูคุณยุพดีค่ะยุพดีให้ยุพดีแต่ในรู้สึกในโปสเตอร์ไม่มีเขียนว่าใส่โอนไปส่งไปให้คุณยุพดีมีอยู่ข้างล่างเขาลงมาหลายคนแล้วฮะแล้วค่ะครับค่ะแต่ปีนี้ตอนนี้เนี่ยนะคะเจริญนครมีคนบริจาคมากเลยค่ะหลายเหรียญให้กับพี่สมบูรณ์เหรอค่ะมีเยอะเลยค่ะมีหลายคนให้มาตอนนี้ก็ประมาณ5เหรียญแล้วเพิ่มจากปกติเพื่อให้กับพี่สมบูรณ์แล้วคงจะมีมาเรื่อยๆผมจะบริจาคก็ไม่ได้เพราะผมอยู่คนละสโมสรอ่ะเขาไม่ยอมครอสไม่ได้จะไปบริจาคที่สมบูรณ์ที่เจริญนครไม่ได้ผมต้องไปจากผ่านธนบุรีค่ะโอ้ขอโทษค่ะท่านสมบูรณ์ท่านติดมาจากไหนอะคะคือท่านมีความเชื่อได้ว่าจากโรงงานนะครับโอ้แล้วก่อนหน้าที่ท่านจะเสียท่านมีอาการหนักเลยเหรอคะหลายวันไหมคะทั้งหมดอาทิตย์ต้นๆหนึ่งอาทิตย์สองวันอะไรประมาณเนี้ยได้เข้าโรงพยาบาลรักษาหรือเปล่าคะเข้าโรงพยาบาลบางประกอบ9อินเตอร์ตรงไอ้หัวมุมสุขสวัสดิ์กับสุขสวัสดิ์กับพระราม2อ่ะครับจำได้ไหมคุณตรองเวลาลงทางด่วนบางโคร่ไปดาวคนองค่ะค่ะค่ะนึกออกค่ะโรงพยาบาลนั่นแหละเมื่อวานกำลังประชุมอยู่แล้วคุณเล็กกิติมาส่งส่วนตัวมาให้ก็โอ้ตกใจสวัสดีค่ะวันไหนเดี๋ยวสวัสดีค่ะท่านฟังก็ได้นะวันพุธอ่ะคุณตรองค่ะวันพุธอ่ะโคม่าวันพุธคือโคม่าทั้งวันนะครับทีแรกเห็นค่าปอดดีขึ้นตลอดเลยนะคะท่านผู้ว่าเห็นค่าปอดพี่สมบูรณ์นะคะดีขึ้นตลอดเลยนะคะใช่ใช่ใช่แต่ว่าอันนั้นเป็นวันน่าจะเป็นวันพุธตอนเช้ามั้งครับนั่นวันพุธตอนเช้าแต่วันพุธจากนั้นมาก็โคม่าตลอดไม่ทราบพี่น้อยดีขึ้นหรือยังนะคะ
พี่น้อยนี่เอาอยู่แล้วแต่ว่าหมอเขายังไม่ให้บอกการเสียชีวิตของพี่สมบูรณ์มันเป็นการกระทบกระเทือนมากพี่น้อยนี่คือภรรยาเหรอคะใช่ค่ะพี่น้อยคือภรรยา80แล้วติดด้วยเหรอคะติดด้วยโอ้ยเรื่องพี่น้อยทราบนะหูไม่ลำบากไม่แย่เดี๋ยวอาการสุดโอ้ยก็ใช่ก็หัวใจเต้นระรัวเลยฮะโอ้ไม่ไหวโอ้ต้องดูแลคนที่ยังอยู่อืมค่ะครับสมาชิกก็เข้ามานะครับพบแล้วครับครับก็สวัสดีครับอดีตผู้ว่าการภาคนะครับแขกผู้มีเกียรตินะฮะอดีตนายกกฤษอึ้งวิภูลสถิตนะครับแล้วก็อดีตผู้ว่าการภาควุฒิชัยหวังหลีนะครับแล้วก็สมาชิกโรตเตอรี่ทุกท่านนะครับผมขอกล่าวเปิดประชุมนะครับสำหรับวันนี้ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยfourway test นะครับหลักปฏิบัติ4แนวทางนะครับก่อนที่ท่านจะคิดจะพูดหรือจะทำสิ่งใดให้คำนึงก่อนว่าจริงหรือสิ่งที่เสนอมาทั้งเที่ยงธรรมทั่วหน้าไม่ครับสร้างไมตรีเสนอมิแน่หรือลายเป็นผลดีจริงหมายแก่ทุกคนครับก็สวัสดีสมาชิกแขกผู้มีเกียรติและผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันนี้ก่อนอื่นก็แจ้งข่าวเกี่ยวกับท่านพี่สมบูรณ์สุนสวัสดิ์นะครับซึ่งท่านได้จากพวกเราไปนะฮะก็รู้สึกเสียใจและก็เศร้ามากๆนะครับผมขอให้สมาชิกและทุกท่านไว้อะไรให้แก่พี่สมบูรณ์สักหนึ่งนาทีนะครับใช้ยืนไว้อะไรดีไหมครับดีครับครับผมอุ้ยไว้อะไรหนึ่งนาทีนะครับOkay.
ปิดไมค์ค่ะนายกเปิดไมค์ค่ะครับเดี๋ยวแจ้งข่าวงานชาปนกิจท่านพี่สมบูรณ์นิดหนึ่งนะครับจะจัดขึ้นในวันเสาร์นะฮะในวันเสาร์นี้นะครับซึ่งลูกสาวของท่านพี่สมบูรณ์นะฮะน้องเกดนะครับแจ้งว่าวันที่16เวลา1นาฬิกาพระท่านบอกว่าท่านสมบูรณ์หมดอายุขัยนะฮะมีเทวดามารับท่านขึ้นไปอยู่บนสวรรค์แล้วนะครับนะฮะแล้วก็จะจัดชาปนกิจวันเสาร์ที่18นะฮะณวัดประเสริฐสุทาวาสซอยสุขสวัสดิ์27เวลา5โมงนะครับนะฮะแล้วก็เห็นเนื่องจากเกี่ยวกับโควิดนะฮะน้องเกดก็บอกว่าขอให้สมาชิกที่ไปร่วมงานเนี่ยขอให้อยู่แต่ภายในรถนะครับเพราะไม่อยากจะเป็นคัสเตอร์อีกนะฮะสำหรับบุคคลที่ไปร่วมงานนะครับแล้วจะมีการห้องซูมและเฟซบุ๊กนะฮะในงานชาปนกิจอันนี้ด้วยนะครับก็เป็นงานส่งดวงคุณดวงวิญญาณพี่สมบูรณ์นะครับไปสู่สุคตินะครับผมครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวขอเชิญนายกรับเลือกสวนสุรีแจ้งข่าวเรขานะครับสวัสดีค่ะโทษค่ะสวัสดีค่ะเรียนนายกประธานประชุมท่านอดีตผู้ว่าการภาคท่านผู้ช่วยผู้ว่าการภาคอดีตนายกและมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันนายกรับเลือกสวงสุรีค่ะเลขานุการสโมสรขอแจ้งข่าวเลขาดังนี้นะคะข่าวแรกค่ะจะเชิญชวนเข้าสัมมนายูทโปรแกรมของโรตารี่นะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่18กันยายน2564นี้ค่ะเปิดการสัมมนาตอน 8:45 นาทีนะคะข่าวถัดไปค่ะโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนโรตารี่ภาค3350นะคะเปิดรับสมัครสอบรุ่นที่40เพื่อไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศแล้วค่ะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคม2564ค่ะแล้วก็ข่าวถัดไปนะคะจะมีการอบรมสมาชิกภาพปี2564ภาค3350ไทยกัมพูชาเมียนมาและเวียดนามค่ะตรงนี้ข่าวนี้นี่คือสามารถเข้าสัมมนาได้วันเสาร์ที่25กันยายน2564นะคะเวลา 8:30 นาทีถึง 12:30 นาทีค่ะในส่วนข่าวสุดท้ายนะคะจะแจ้งเรื่องของการบรรยายโดยวิทยากรสุขหน้านะคะซึ่งจะเป็นบรรยายโดยท่านนายแพทย์วิพุฒภูลเจริญค่ะโดยหัวข้อเรื่องนะคะเรื่องวัคซีนโควิดของคนไทยโดยคนไทยค่ะเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะค่ะข่าวเลขาจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณนายกรับเลือกนะครับต่อไปขอเชิญปฏิคมอดีตนายกกันนลินเกียรติรุ่งอาภารัตน์แนะนำแขกและผู้มีเกียรติครับเปิดไมค์ครับกันนลินเปิดไมค์ด้วยครับผมสวัสดีค่ะท่านนายกอัครราชวรายุทธสวัสดิ์นะคะท่านอดีตผู้ว่าการภาคดร.ไกรตั้งสง่าอดีตผู้ว่าการภาควิทย์ชัยหวังหลีมนต์มิตรโรเทเรียนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะวันนี้กนรินรู้สึกมีความยินดีนะคะที่ทุกท่านได้ให้เกียรติมาร่วมประชุมกับเรานะคะกนรินก็อยากจะขอเรียนแนะนำนะคะแขกรับเชิญในวันนี้นะคะท่านอดีตผู้ว่าการภาควิทย์ชัยหวังหลีจากสโมสรโรตารี่ลุมพินีค่ะพ่อใหญ่ของเรานะคะธนบุรีนะครับธนบุรีธนบุรีค่ะประธานโทษค่ะท่านอดีตนายกกฤษอึ้งวิทูลสถิตนะคะท่านวันนี้มาเป็นวิทยากรรับเชิญนะคะจากสโมสรโรตารี่ลุมพินีค่ะ
ท่านอดีตนายกวนิดามานะกิตติวิภาคนะคะจากสโมสรโรตารี่กรุงเทพบางลำพูท่านอดีตนายกตรองแสงสว่างวัฒนะจากสโมสรโรตารี่กรุงเทพสุวรรณภูมิค่ะค่ะขอยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณท่านปฏิคมนะครับอดีตนายกกันดารินวาระต่อไปผมขอเชิญท่านอดีตผู้ว่าการภาคท่านวุฒิชัยหวังหลีนะครับกล่าวไว้อะไรแก่ท่านพี่สมบูรณ์ให้แก่สโมสรเจริญนครหน่อยนะครับเชิญท่านนะครับสวัสดีครับท่านมิตรมวลมิตรโรตารี่เจริญนครผมได้รู้จักพี่สมบูรณ์เนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกของการก่อตั้งสโมสรพี่สมบูรณ์เนี่ยผมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรโรตารี่เจริญนครแล้วเสียใจแล้วก็สัญญาณไม่ดีอะไรขึ้นตอนซ่อมมีดน่าเป็นที่น่าสนใจมากและเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับท่านยังได้มอบช้อนซ่อมให้ผมชุดผมขอพระเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านวิญญาณของพี่สมบูรณ์ได้ไปสู่สุคติเถิดบุญใดที่ท่านได้ทำขอให้บุญนั้นกลับไปช่วยท่านพาวิญญาณท่านไปสู่สวรรค์ต่อไปสาธุสาธุขอบคุณท่านผู้ว่าการภาควุฒิชัยหวังหลีนะครับโอ้ทำไมเสียงมันท่านนายกมีเวลาขอสัก1นาทีนะฮะครับมีใครเปิด2เครื่องมาเลย Echo หน่อยคืออย่างงี้พวกเราเนี่ยได้แสดงความจำนงจะบริจาคมูลนิธิอยู่แล้วตอนนี้ก็เลยเมื่อวานนี้ก็มีหลายท่านได้แสดงความเจตจำนงจะบริจาคเพื่ออดีตนายกสมบูรณ์สุนสวัสดิ์ผมขอเรียนอย่างนี้นะครับได้ไปเช็คกับทางศูนย์โรตารี่แล้วใครก็ตามที่บริจาคนะครับแล้วก็เพื่ออดีตนายกสมบูรณ์สุนสวัสดิ์เนี่ยผู้บริจาคจะได้รับเครดิตในการยกย่อง recognition ไม่ว่าท่านจะสะสมคะแนนสะสมจำนวนผู้ยอดผู้บริจาคอะไรก็ได้ท่านจะได้ตามนั้นนะครับไม่เป็นไรก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรแต่ว่าเราจะเป็นการยกย่องคุณงามความดีของพี่สมบูรณ์เพื่อที่ท่านทำไว้กับตลอดมากับเจริญนครก็ผมเลยประกาศเชิญชวนนะครับช่วยกันบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่ออดีตนายกสมบูรณ์สุนสวัสดิ์ซึ่งหลังจากการประชุมผมจะทำลิสต์มาว่าผู้ที่มีความประสงค์หรือผู้ได้บริจาคแล้วเนี่ยมีชื่อใครบ้างก็ขอเรียนเชิญบริจาคนะครับเพื่อให้พี่สมบูรณ์ถึงแม้ท่านจะไม่ได้อยู่แล้วแต่ท่านก็รับรู้ว่าพวกเรานั้นยังรักและเคารพท่านเสมอขอบคุณครับนายกครับขอบคุณครับท่านไกลครับวาระต่อไปนะครับขอเชิญผู้ช่วยภาคปัทมาตียกุลนะครับสนเทศโรตารี่นะครับท่านนายกท่านอดีตผู้ว่าการภาคมวลมิตรโรตารี่ที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันอยากจะเรื่องเกี่ยวเรื่องสนเทศโรตารี่ในครั้งนี้นะคะดิฉันอยากจะถามว่าท่านเชื่อเรื่องบุญวาสนาไหมคะเพราะว่าบางคนเนี่ยจริงๆแล้วบางคนก็เกิดมานะคะก็มียศถาบรรดาศักดิ์เลยนะคะเช่นคนที่เกิดมาจากหม่อมเจ้าก็จะได้เป็นหม่อมราชวงศ์ท่านที่เกิดมาจากหม่อมราชวงศ์ก็ได้เป็นหม่อมหลวงซึ่งนับว่าท่านเป็นคนที่มีบุญวาสนานะคะในข้อบังคับของโรตารี่มาตรา2ก็คล้ายกันนะคะถ้าหากว่าท่านได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้นะคะท่านสามารถเดินเข้าเป็นกรรมการบอร์ดเลยของคณะกรรมการบริหารได้นะคะคือมีตำแหน่งอะไรบ้างคะนายกสโมสรนะคะเลขานุการสโมสรเฮลันยิกนายกรับเลือกนะคะบางคนก็เคยถามว่าแล้วนายกรับเลือกเนี่ยไม่มีประสบการณ์เนี่ยจะ
จะเป็นจะเข้ามาเป็นสมาชิกบอร์ดได้เหรอบอกว่าจะเรียนว่าได้ค่ะเพราะว่าข้อบังคับเนี่ยเข้าเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่สโมสรจะเป็นเจ้าหน้าที่ของสโมสรแล้วก็ข้อบังคับเนี่ยอนุญาตนะคะและอีกตำแหน่งหนึ่งคือ IPP นะคะคือนายกผ่านเพิ่งผ่านพ้นก็อยู่ก็เป็นอยู่ในตำแหน่งนี้เหมือนกันนะคะองค์ประกอบบริหารของสโมสรนะคือคณะกรรมการบริหารของสโมสรคือองค์ที่บริหารสโมสรก็คือบอร์ดนั่นเองนะคะตอนนี้เรามี11ท่านเราประกอบด้วย11ท่านแต่กรรมการบริหารจะเขียนไว้เป็นตุ๊กตาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้เรายังอยู่ในขั้นที่เป็นดราฟต์อยู่ก็คือจะเขียนไว้ประมาณ15เพราะว่าถ้าปีไหนเราเกิดต้องการมากกว่า11ท่านเราก็จะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงข้อบังคับนะคะแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับบอร์ดว่าจะพิจารณาว่าอย่างไรทีนี้มาเรื่องมาตรา3นะคะคือเกี่ยวกับการเลือกตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งนะคะทั้งหมดมีอยู่4หมวดหมวดที่1นะคะเรื่องเกี่ยวเรื่องการเลือกตั้งการเลือกตั้งเนี่ย1เดือนให้สมาชิกสโมสรนะคะเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นนายกแล้วก็ตำแหน่งกรรมการบริหารอื่นๆนะคะการเสนอชื่อเนี่ยนะจะทำได้3วิธีนะคะวิธีที่1คือเสนอชื่อโดยคณะกรรมการเสนอชื่อ2เสนอชื่อโดยที่เราเสนอชื่อในที่ประชุมที่มีการเลือกตั้งซึ่งเป็นสิ่งที่เจริญนครได้ทำวิธีนี้มาโดยตลอดนะคะหรือวิธีที่3คือเอาทั้ง2วิธีแรก2วิธีนะคะมารวมกันก็ได้นะคะทีนี้หมวดที่2นะคะคนไหนที่ได้รับการเลือกตั้งล่ะคะก็คนที่ได้รับเสียงเลือกตั้งเสียงส่วนใหญ่อะค่ะได้รับเสียงได้เสียงข้างมากก็จะได้รับการเลือกตั้งนะคะตามกฎที่ว่าไว้นะคะตามกฎของข้อบังคับนะคะหมวดที่3นะคะเขาพูดถึงเรื่องตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงนะคะถ้าตำแหน่งใดในคณะกรรมการบริหารหรือเจ้าหน้าที่ว่างลงนะคะให้คณะกรรมการบริหารที่เหลือแต่งตั้งตำแหน่งที่ว่างลงตัวอย่างที่เห็นชัดๆเลยแล้วก็รู้สึกเป็นตำแหน่งที่เป็นตัวอย่างที่เศร้าก็เพราะว่าคืออย่างพี่สมบูรณ์อย่างเงี้ยค่ะพี่ที่รักของเราท่านอยู่ในคณะกรรมการบริหารท่านอยู่ในคณะกรรมการบอร์ดท่านได้จากเราไปก็ต้องมีคณะกรรมก็ต้องมีตำแหน่งก็ตำแหน่งนั้นตำแหน่งของท่านก็จะตำแหน่งกรรมการท่านก็จะว่างลงฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะหาฉะนั้นจะเป็นคณะกรรมการบริหารชุดปีปัจจุบันที่จะเลือกแต่งตั้งตำแหน่งที่ว่างลงนะคะกรรมการปีนี้เลือกตั้งแต่งตั้งตำแหน่งที่ว่างลงนะคะทีนี้หมวดที่3ไปข้างหน้าถ้าในตำแหน่งใดในเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือกหรือกรรมการบริหารรับเลือกว่างลงให้คณะกรรมการบริหารที่รับเลือกที่เหลือนะคะดำเนินการแต่งตั้งเพื่อแทนในตำแหน่งที่ว่างลงความหมายก็คือว่าอย่างสมมติว่าปีหน้าอย่างเงี้ยของท่านสงสุรีเกิดมีกรรมการท่านใดที่ได้รับเลือกตั้งแล้วแล้วท่านเนี่ยเกิดไม่ว่างต้องย้ายสถานที่ไปประกอบอาชีพที่จังหวัดอื่นเป็นต้นสมมตินะคะก็ตำแหน่งก็จะว่างลงฉะนั้นตำแหน่งที่จะแต่งตั้งผู้ที่จะมีอำนาจแต่งตั้งได้ก็คือคณะกรรมการบริหารรับเลือกที่ได้รับเลือกมาแล้วนะคะเป็นคนเลือกเป็นคนที่แต่งตั้งหาคนที่มาเป็นกรรมการรับเลือกค่ะเฉพาะตำแหน่งนั้นแต่เราไม่สามารถที่จะลบหมดทั้งกระดานเราขอเลือกตั้งเราเลือกตั้งใหม่หมดเลยแต่งตั้งใหม่หมดเลยจะไม่ได้นะคะก็คือรับเลือกกรรมการบริหารรับเลือกก็เลือกแต่งตั้งกรรมการตำแหน่งที่วางลงในชุดของเขานะคะคราวหน้านะคะจะเป็นมาตรา4จะพูดเรื่องหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะคะหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีที่ตะกี้ที่เรียนไปแล้วนะคะว่ามีตำแหน่งอะไรบ้างท่านอดีตนายกจริรัตน์ตีรณศักดิ์ท่านจะมาเป็นคนสนเทศให้ฟังนะคะการที่หน้าก็สนุกเช่นกันนะคะขอบพระคุณค่ะอ
ขอบคุณครับวาระต่อไปผมขอเรียนเชิญโรเทเรียนอัครนันท์เกียรติรุ่งอาภารัตน์แนะนำประวัติวิทยากรรับเชิญครับสวัสดีครับเรียนท่านนายกอัครราชวรยุทธสวัสดิ์นะครับเรียนท่านอดีตผู้ว่าการภาคท่านผู้ว่าการภาครับเลือกและมวลโรเทเรียนนะครับวันนี้ผมจะขอมาแนะนำวิทยากรโดยสังเขปนะครับผมคุณอึ้งคุณกฤษอึ้งวิทูลสถิตครับอดีตนายกกฤษท่านอดีตนายกกฤษอึ้งวิทูลสถิตอึ้งวิทูลสถิตครับประวัติการศึกษาคร่าวๆจบที่ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิตการเงินมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงและปริญญาโทเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยรามคำแหงครับซึ่งปัจจุบันท่านได้ตำแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบันที่บริษัทสากลธุรกิจเลิศรวมมิตรจำกัดซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคไปยังประเทศต่างๆนะครับและเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท C&A ไลฟ์มิลจำกัดเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท AK สยามแอสเซทจำกัดครับเป็นกรรมการบริหารบริษัทไทยคอร์ปอเรชั่นอินเตอร์เนชั่นแนลครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทอาจิเซนประเทศไทยจำกัดครับและเป็นกรรมการผู้บริหารบริษัท TC Union Global Public ในประเทศเวียดนามด้วยครับกิจกรรมทางสังคมที่ท่านได้ร่วมในปัจจุบันจะมีสมาชิกถาวรสมาคมไทยไต้หวันิส Chamber of Commerce ครับเป็นประธานแนะแนวการศึกษาโรงเรียนมัธยมในจังหวัดลพบุรีปี2544เป็นสมาชิกก่อตั้งสโมสรลอตเตอรี่ลุมพินีด้วยครับเป็นคณะอนุกรรมการกลุ่มศึกษาแลกเปลี่ยนภาค3350ลอตเตอรี่สากลปี2536ถึงปี2542เป็นนายกสโมสรลอตเตอรี่ลุมพินีปี2543ถึง2544เป็นประธานจัดงานฝึกอบรมครูและผู้ปกครองเด็กพิการทางสมองปี2544และกิจกรรมทางสังคมอื่นๆอีกมากมายผลงานทางวิชาการที่ท่านได้ทำในปัจจุบันก็มีรับเชิญเป็นวิทยาการบรรยายพิเศษในหัวข้อโอกาสทางการค้าการลงทุนในประเทศเวียดนามให้กับกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับสภาอุตสาหกรรมในหัวข้อ strategic planning for organizations best practice บรรยายพิเศษเรื่องสถานการณ์การค้าชายแดนไทยให้กับสโมสรลอตเตอรี่ลุมพินีสารนิพนธ์เรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคราเมนในกรุงเทพมหานครเป็นแขกรับเชิญเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษในหัวข้อเศรษฐกิจอาเซียนคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอาจารย์พิเศษสอนวิชาเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษหัวข้อวิเคราะห์ความเป็นไปได้การลงทุนในภูมิภาคอาเซียนคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงและเป็นอาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหงหลักสูตรปริญญาโทผลงานทางด้านวรรณกรรมจะมีหนังสือเปิดประตูเมียนมาและหนังสือขุมทรัพย์ชายแดนไทยครับผมขอบมากครับครับขอบคุณครับร้อยโทโทเรียนอัครนันท์ครับครับผมอาจจะมีกระตุกกระตักไปบ้างต้องขอโทษด้วยครับไม่เป็นไรครับต้องมาพูดบ่อยๆจะได้ไม่กระตุกกระตักครับผมโอเควาระต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญอดีตนายกกฤษอึ้งวิทูลสถิตนะครับจะมาบรรยายเรื่องเมียนมองเมียนมาเศรษฐกิจและสังคมเชิญท่านครับครับผมขอบพระคุณมากครับก็สวัสดีท่านนายกท่านอดีตผู้ว่าการภาคริชัยท่านอดีตผู้ว่าการไก่แล้วก็ท่านอดีตนายกหลายๆท่านนะครับที่เป็นเพื่อนที่รู้จักกันแล้วก็ยัง
อยู่ในแวดวงของโรตารี่อย่างเหนียวแน่นนะครับต้องกราบขอบพระคุณมากในวันนี้ที่เชิญมาบรรยายแม้จะเป็นการบรรยายในทางผ่านซูมก็ตามเนี่ยถือว่าได้กลับมาในบรรยากาศของโรตารี่อีกครั้งเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เนื่องจากผมได้ห่างเหินจากโรตารี่มานานพอสมควรเพราะว่าต้องเรียนว่าภารกิจค่อนข้างจะยุ่งเหยิงนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับในเรื่องของการทำธุรกิจในเมียนมานะก็แล้วก็ในเวียดนามแล้วก็ในประเทศทั้งแถบอินโดจีนทั้งหมดนะครับก็เลยทำให้ต้องห่างเหินกันออกไปนิดนึงแต่อย่างไรก็ตามก็ยินดีนะครับที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์และเล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาณวันนี้ให้กับท่านมวลมิตรโรเทเรียนได้รับฟังนะครับก็เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างที่ท่านทราบนะครับแล้วก็ได้ยินข่าวมาค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะผมเองก็ได้ไปพูดแล้วก็มีการเขียนในคอลัมน์ที่ผมเขียนอยู่ประจำในหนังสือพิมพ์อยู่2ฉบับก็มีทั้งฐานเศรษฐกิจแล้วก็ในกรุงเทพแล้วก็โพสต์ทูเดย์นะครับที่เขียนอยู่ทุกๆวันนะทุกๆอาทิตย์ละหลายวันนะครับก็พยายามที่จะนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมียนมาเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังในแวดวงของคนไทยด้วยกันเพราะว่าเนื่องจากว่าแม้เราจะมีแผ่นดินที่ติดกันยาวถึง 2,400 กว่ากิโลเมตรแต่ความที่เราไม่ทราบว่าอาจจะเป็นเพราะว่าได้รับการบอกเล่าหรือว่าได้รับการสืบทอดต่างๆมานะครับยาวนานทำให้หลายๆคนเนี่ยมองเหมือนเมียนมาเนี่ยอยู่ในอีกฝั่งหนึ่งของม่านที่ค่อนข้างจะหนาทีเดียวนะครับทำให้เราไม่ได้รู้เรื่องของเมียนมาเลยผมเข้าไปสู่ประเทศเมียนมาเมื่อปี2000ในปี1990ขอประทานโทษครับเข้าไปทำธุรกิจเริ่มต้นทำธุรกิจในนั้นตั้งแต่ปี1990เป็นต้นมานะครับแล้วก็ฝังตัวอยู่ในนั้นค่อนข้างจะยาวนานนะครับก็30กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปเห็นไปรับทราบแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปค้าขายอยู่ที่นั่นทำให้รับรู้แล้วก็รับทราบถึงบริบทของสังคมแล้วก็ทั้งการเมืองแล้วก็ศาสนาหรือแม้กระทั่งความเป็นอยู่ของประชาชนในนั้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้เราคงไม่พูดถึงเรื่องศาสนาเราคงไม่พูดถึงเรื่องการเมืองมากนักอาจจะแตะนิดๆนะให้พวกเราได้รับฟังนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมานี่มันเกิดอะไรขึ้นในประเทศเมียนมาเพราะมันเหมือนกับทุกอย่างนี่มันมืดมนนะครับเพราะว่าหลายๆคนคงจะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆในนั้นนะครับเริ่มตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดที่จะมานะครับก็เป็นยุคของการปกครองของพรรค NLD นะครับก็คือพรรคของท่านอองซานซูจีนะครับเพราะว่าประเทศเมียนมาว่าไปแล้วเนี่ยตั้งแต่ยุคที่ผมเข้าไปเท้าความไกลออกไปนิดนึงก็คือตั้งแต่1990เนี่ยมันหลังจากที่มีการปฏิวัติรัฐประหารในช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครั้งที่2ครั้งที่3ของประเทศเมียนมานะครับที่ทำให้พรรคของทหารนะครับกลุ่มสล็อกเนี่ยได้ควบคุมอำนาจตั้งแต่ปี1988เป็นต้นมานะครับแล้วก็ถูกแซงชั่นนะอย่างรุนแรงในเทียร์3ก็คือแซงชั่นอีโคโนมิกแซงชั่นซึ่งทำให้ประเทศเนี่ยหยุดตกอยู่ในความมืดมนมาหลายสิบปีนะครับแล้วก็จนกระทั่งปี2000ต้นๆเนี่ยก็ได้เริ่มที่จะถูกประเทศทางฝั่งตะวันตกไม่ว่าจะเป็นส่วนของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปหรือว่า UN เนี่ยก็บีบบังคับมาจนกระทั่งจำเป็นที่จะต้องเปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งในปี2008เนี่ยก็เริ่มที่จะมีการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่นะของประเทศเมียนมาเพื่อที่จะเข้ามาปกครองประเทศอีกครั้งนะครับแล้วก็มีการเลือกตั้งแบบเสรีเกิดขึ้นแต่ยังของเขาเนี่ยเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญของประเทศเมียนมาเนี่ย
ค่อนข้างจะไม่เหมือนกับรัฐธรรมนูญของประเทศเสรีนิยมหรือว่าเสรีประชาธิปไตยทั่วๆไปนะครับแล้วก็มีการหมกเม็ดกันค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าการเขียนการร่างรัฐธรรมนูญยุคนั้นเนี่ยเป็นอยู่ภายใต้การปกครองของทหารดังนั้นเนี่ยก็มีการเขียนรัฐธรรมนูญออกมาที่ค่อนข้างจะปิดกั้นพอสมควรนะครับแต่เราก็คงไม่ไปก้าวล่วงเขานะครับเปลี่ยนเพียงแต่เล่าสู่กันฟังเพราะมันมีผลตามมาจนถึงตอนปลายมาจนถึงวันนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าหลังจากที่รัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นนะครับเขียนจบนะครับก็มีการเลือกตั้งครั้งที่1เกิดขึ้นในปี2010นะครับ2010เนี่ยในยุคนั้นเนี่ยท่านตันช่วยซึ่งเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติแล้วก็หัวหน้าคณะสล็อกนะฮะก็คือคุมอำนาจทั้งหมดของประเทศเมียนมาเนี่ยได้มีบัญชาการไปยังแม่ทัพนายกองต่างๆนะฮะแล้วก็ดึงเอาท่านเต็งเส่งนะออกมาแล้วก็ถอดยศนะเต็งเส่งในยุคนั้นเนี่ยท่านเป็นยศของท่านหลังสุดเนี่ยท่านเป็นแม่ทัพนะครับอยู่ที่เมืองเชียงตุงนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะใหญ่ทีเดียวนะครับเพราะว่าครอบคลุมมาจนถึงรัชฉานตอนใต้ทั้งหมดนะครับท่านได้ถอดยศนะนายพลแล้วก็ออกมาเป็นพลเรือนแล้วก็ลงมาเลือกตั้งจนกระทั่งได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีจากพรรค USDP นะครับซึ่งเป็นพรรคที่ทหารหนุนหลังอยู่นะครับแล้วก็อันนั้นเป็นรอบที่1 นะครับในการปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีหลังจากที่ปี1962เนี่ยในยุคนั้นเนี่ยท่านเนวินถูกล้มนะท่านเนวินล้มจนกระทั่งหมดอำนาจไปแล้วก็ทหารขึ้นมาปกครองเป็นต้นมาเนี่ยจนถึงปี2010นะครับได้รับการเลือกตั้งจากฝ่ายทุกๆฝ่ายนะครับอย่างเป็นทางการซึ่งต้องบอกว่าเป็นรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลประชาชนนะในครั้งแรกของประชาธิปไตยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าท่านเต็งเส่งท่านได้ถอดยศมาเป็นประชาชนเต็มตัวแล้วนะครับทีนี้การที่ท่านเต็งเส่งเข้าไปเนี่ยท่านเต็งเส่งก็พยายามที่จะพัฒนาประเทศนะครับแล้วก็เปิดประเทศให้มันกว้างขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่างๆหลายๆฉบับนะครับที่เปลี่ยนแปลงหนักที่สุดก็ปี2012นะหลังจากที่ท่านเข้าไปได้2ปีท่านก็เปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะพัฒนาประเทศของท่านเพราะว่าท่านจะเริ่มไม่ฟังการบัญชาการจากท่านเต็งเส่งแล้วนะครับเพราะว่าท่านตันช่วยแล้วเพราะว่าท่านคิดว่าชาตินี้ท่านได้มีโอกาสได้ทำเพื่อประเทศชาติเนี่ยท่านก็จะทำให้มันดีที่สุดดังนั้นเนี่ยท่านก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่างๆมากมายทีเดียวนะครับประเทศเมียนมาหลังจากปี2012เป็นต้นมาเนี่ยก็ได้เห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นว่าเป็นประเทศที่กำลังที่จะพัฒนาแล้วนะครับซึ่งจากประเทศด้อยพัฒนาแล้วก็อยู่ในความมืดมนมา10กว่าปีเกือบ20ปีเนี่ยทำให้ทุกอย่างมันถอยหลังกลับไปไกลมากๆนะครับจากเดิมที่เคยล้ำหน้าประเทศไทยก็อยู่ด้านหลังประเทศไทยไป 5-60 ปีอย่างนั้นนะฮะก็เลยทำให้ท่านเต็งเส่งเนี่ยกลับมาพัฒนาประเทศใหม่พอพัฒนาประเทศไประยะหนึ่งปุ๊บก็มีการเลือกตั้งครั้งที่2เกิดขึ้นในปี2515เพราะว่ารัฐธรรมนูญของเมียนมาเนี่ยเขาบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยมีวาระอยู่ที่5ปีนะครับการดำรงตำแหน่งของสายการเมืองเนี่ยจะมีวาระทุกๆ5ปีจะต้องเลือกตั้งใหม่เพราะฉะนั้นในช่วงของปี2015เนี่ยท่านเต็งเส่งมีความประสงค์อยากจะลงเลือกตั้งแต่ว่าทางพรรคของ USDP คือพรรคของทหารท่านไม่ยินยอมนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็เริ่มมีการเปลี่ยนนะอำนาจจากประธานจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่เป็นท่านตันสวยก็มาเป็นท่านเมียนฮงไลแล้วนะครับตอนนี้เราจะเห็นตัวละครปรากฏขึ้นแล้วนะในปี2015เนี่ยปรากฏว่าท่านตันสวยขึ้นมาแล้วแล้วไอ้ท่านเมียนฮงไลขึ้นมาแล้วท่านตันสวยได้ลงไปแล้วแล้วก็แต่ว่าท่านยังเป็นผู้มีอิทธิพลอยู่ด้านหลังอยู่นะครับยังไม่ได้ไปไหนนะแล้วก็ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยท่านองซานซูจีก็เริ่มตั้งหลักได้นะครับเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งที่1เนี่ยปี2010เนี่ยองซานซูจียังตั้งหลักไม่ได้เพราะว่า
ภายในระยะเวลา2ปีในการเลือกตั้งเนี่ยเขาเตรียมตัวไม่ทันพอปี2015ปุ๊บเนี่ยประชาชนได้เทคะแนนเสียงให้กับทางพรรค NLD หรือว่าท่านองซานซูจีอย่างท่วมท้นนะครับก็ได้เป็นผู้นำประเทศนะขึ้นมานะครับโดยที่แต่ท่านองซานซูจีก็ยังติดปัญหาเรื่องของรัฐธรรมนูญอยู่เพราะว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนไว้ว่าห้ามผู้มีคู่สมรสหรือว่าผู้มีบุตรนะธิดาหรือว่ามีญาติที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้ท่านองซานซูจีก็เลยไม่ได้ขึ้นนะในปี2015เนี่ยท่านก็ได้แต่งตั้งอูทินจอซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนที่2นะเกิดขึ้นนะครับในระบบประชาธิปไตยเต็มตัวนะครับเต็มตัวหรือว่าคอนเซียลก็ได้นะครับเพราะว่ามันคงไม่เต็มเท่าไหร่นักนะฮะแล้วท่านอูทินจอเนี่ยท่านเป็นคนที่เก่งมากๆแล้วก็ท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับจบที่มหาลัยย่างกุ้งแล้วก็ท่านยังเป็นนักเรียนที่ไปได้รับทุนไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษนะในสาขาวิชาIT นะครับคอมพิวเตอร์ซึ่งลองคิดภาพดูนะครับคนที่ปัจจุบันอายุ80แล้วเนี่ยได้เรียนคอมพิวเตอร์ในยุคที่เรียนปริญญาโทเนี่ยถือว่าท่านเป็นคนที่มองอนาคตที่ไกลมากๆนะครับตอนนั้นบ้านเรายังไม่มีคอมพิวเตอร์นะเจาะรูยังไม่มาเลยนะครับท่านก็เรียนปริญญาโทที่คอมพิวเตอร์ที่อังกฤษแล้วแสดงว่าท่านเก่งมากๆท่านมองอนาคตที่ค่อนข้างจะดีทีเดียวท่านได้ทุ่มเทพอสมควรนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าสุขภาพท่านอยู่ในตำแหน่งได้แค่2ปีนะครับปี2517เนี่ยในปี2017เนี่ยท่านก็ได้ลงจากตำแหน่งเพราะว่าท่านอ้างเหตุผลทางสุขภาพคนที่ขึ้นมาก็คืออูวินเมียนนะครับคนที่2ซึ่งคนนี้เนี่ยแรงมากนะครับอูวินเมียนเนี่ยคือคนที่ไม่ยอมทหารที่สุดนะครับเพราะว่าท่านเคยถูกยึดทรัพย์แล้วก็ถูกทำให้จนล้มละลายนะครับจากพวกกลุ่มทหารเนี่ยนะครับและแม้กระทั่งตอนที่ภรรยาท่านเสียชีวิตเนี่ยท่านถูกจับอยู่จองจำอยู่ในคุกท่านไม่สามารถที่จะออกมาร่วมงานได้แต่ทางทหารก็ยื่นข้อเสนอว่าถ้าจะออกมาร่วมงานก็ออกมาได้แต่กลับไปเข้าไปครั้งเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนจากพรรค NLD ให้มาอยู่ USDP นะท่านก็ไม่ยอมเปลี่ยนนะแล้วก็แม้กระทั่งลูกนะลูกสาวที่อยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยลูกสาวก็ไปทำงานสิงคโปร์นะฮะทำงานเป็นพนักงานธรรมดาเนี่ยแล้วก็ส่งเงินกลับมาช่วยทางบ้านเนี่ยแล้วคุณพ่อก็เอาไปเล่นการเมืองสมดเนี่ยนะท่านตอนหลังมาท่านก็ได้เป็นประธานาธิบดีเป็นข้างกายแล้วโดนถูกจับไปพร้อมกับองซานซูจีครั้งล่าสุดเมื่อวันที่1กุมภานั่นเองนะครับวันกุมภาที่ผ่านมานี่เองท่านอูวินเมียนเนี่ยหลังจากที่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ยท่านก็ในปี2017เนี่ยท่านก็ได้มาพัฒนาประเทศพอสมควรนะครับก็มีการออกกฎหมายใหม่ในกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศกฎหมายอาญากฎหมายสัมภาระกฎหมายศุลกากรทุกอย่างเนี่ยปรับปรุงใหม่ทั้งหมดกฎหมายแล้วก็มีการตั้งกระทรวงขึ้นมากระทรวงใหม่ก็คือกระทรวงการลงทุนเนี่ยนะจากเดิมที่มีเฉพาะสำนักงาน MIC หรือว่าถ้าแปลเป็นไทยๆก็คือในยุคนั้นเนี่ยไม่มีกระทรวงการลงทุนก็เหมือนกับเอา BOI เนี่ยมาเป็นส่วนของส่วนหน้าในการลงทุนแต่พอท่านอูวินเมียนขึ้นมาเนี่ยก็เปลี่ยนนะครับก็ปรับให้มีกระทรวงการลงทุนเกิดขึ้นนะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะไปหมดนะกำลังสุกงอมทีเดียวนะแต่เผอิญว่ามันก็จะครบนะในปี2020นะครับที่จะครบกำหนดที่จะต้องลงจากอำนาจแล้วนะครับก็คือก็จะต้องมีการเลือกตั้งครั้งที่3เกิดขึ้นนะแต่พอ2020เนี่ยครบกำหนดที่จะต้องเลือกตั้งใหม่เผอิญว่าถ้าพวกเราจำกันได้นะครับวันที่23มีนาคมเนี่ยทางรัฐบาลไทยได้เชิญให้แรงงานที่อยู่ในประเทศไทยที่เป็นแรงงานต่างด้าวเนี่ยให้เดินทางกลับประเทศนะครับซึ่งแรงงานต่างด้าวเนี่ยต้องเรียนว่าจำนวนที่เยอะที่สุดก็คือแรงงานเมียนมานะครับเป็นจำนวนที่สูงมากๆอยู่ที่ประมาณ2ล้านกว่าคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทย
ซึ่งตอนนั้นนี่ก็ผลักดันที่จะให้แรงงานเนี่ยกลับวันที่23ถึงวันที่25 3วันเนี่ยจะต้องกลับให้หมดนะครับแล้วก็พอหลังจากที่วันที่25ผู้ประเทศไทยสั่งปิดประเทศนะสั่งปิดประเทศแล้วก็สนามบินสุวรรณภูมิก็จบลงนะครับอันนั้นก็คือในประวัติศาสตร์อันใกล้นะครับเพียงแค่2ปีที่ผ่านมานี่เองนะ1ปีกว่าๆที่ผ่านมานี่เองนะเราพวกเราคงจำกันได้แล้วก็พอหลังจากที่ประเทศไทยได้ปิดประเทศปุ๊บเนี่ยประเทศเมียนมาก็เกิดการระบาดของโควิดเข้ามานะวันที่9วันที่9เมษายนปี2020ประเทศเมียนมาก็สั่งปิดประเทศเช่นกันนะครับเพราะว่าโควิดเข้ามาแรงมากนะครับแรกๆเลยก็มีการโทษว่าเป็นโควิดที่มาจากแรงงานเมียนมาที่กลับจากประเทศไทยนะซึ่งจริงๆโควิดมันไม่ได้เลือกหรอกว่ามันจะมาตอนไหนหรือไปยังไงนะครับแล้วก็มันจะมาจากทางไหนเราไม่รู้นะเพราะว่ากระแสมันมาแรงมากๆนะครับก็ตอนนั้นแต่รัฐบาลเมียนมาเนี่ยก็จัดการอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็มีการปิดภาคส่วนแล้วก็หลายๆภาคส่วนทีเดียวทำให้เมียนมาเนี่ยแรกๆเลยเนี่ยค่อนข้างจะเอาอยู่ทีเดียวนะครับเพราะว่าคนติดโควิดทั้งหมดเนี่ยไม่ถึง300คนนะครับทั้งประเทศนะครับแล้วก็ซึ่งสามารถที่จะควบคุมอยู่แล้วเผอิญว่าวันที่15สิงหาคมนะครับต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยก็มีปัญหาเกิดขึ้นนะที่รัฐยะไข่นะในประเทศเมียนมาซึ่งเป็นรัฐที่อยู่ทางฝั่งของทะเลติดกับอ่าวเบงกอลติดกับประเทศบังกลาเทศนะครับถ้าเรามองภาพประเทศเมียนมาที่เหมือนเปรียบเสมือนด้ามมีดิโต้เนี่ยนะฮะก็อยู่ทางฝั่งไปตรงคมมีดิโต้ด้านต้นใกล้มือนะครับตรงนั้นนะครับนั่นก็คือรัฐยะไข่รัฐบาลเมียนมาได้เกิดปัญหากับทางเอกองกำลังกองกำลังอิสระนะครับอารากันนะครับอิสระอารากันซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่กำลังเรียกร้องอยากจะขอเอกราชแล้วก็มีการปัญหากับทางโรฮิงญานะครับก็เกิดปัญหาขึ้นก็มีการใช้อาวุธหนักเนี่ยลุมถล่มนะครับกลุ่มของโรฮิงญาจนกระทั่งกลุ่มโรฮิงญาเนี่ยก็ได้เข้ามาสู่เมืองหลวงของราชไข่คือเมืองชิตถวยนะที่ชิตถวยนี่ก็ได้ทำค่ายนะครับทำค่ายพักของผู้อพยพเกิดขึ้นที่นั่นในวันนั้นเนี่ยวันที่15สิงหาคมเนี่ยรัฐบาลพม่าเริ่มรู้แล้วว่ามีปัญหานะโควิดระลอก2เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าเราพวกเราจำกันได้ก็คือตอนนั้นคืออินเดียเนี่ยระบาดหนักนะครับเมื่ออินเดียระบาดหนักเนี่ยมันก็ย่อมมาที่บังกลาเทศแล้วอินเดียกับบังกลาเทศเนี่ยติดกันนะครับแล้วก็มีแผ่นดินติดประเทศเมียนมาทั้ง2ประเทศนะครับซึ่งพอโควิดระลอก2ระบาดเข้าไปสู่ค่ายอพยพปุ๊บเนี่ยวันที่15สิงหาคมเป็นวันที่สำคัญมากที่จำได้เลยผมนี่จำติดใจเลยก็แล้วนะเพราะว่ามีเครื่องบินนะตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่21เนี่ยมีคนเดินทางจากเมืองชิตถวยเข้ามาที่เมืองย่างกุ้งเนี่ยทั้งหมดเนี่ย 6,000 กว่าคนในขณะที่วันที่15พอรู้ปุ๊บเนี่ยรัฐบาลเนี่ยให้เร่งที่จะจัดการที่จะตามตัวคนที่มาจากชิตถวยทั้งหมดเนี่ยให้เข้ามาตรวจนะหาโควิดหาเชื้อโควิดปรากฏว่าวันที่15เนี่ยติดตามจาก 6,000 กว่าคนเนี่ยมีติดตามได้แค่ 3,000 กว่าคนนะที่สามารถติดต่อได้แล้วก็คนใน 3,000 กว่าคนที่สามารถติดต่อได้มีเพียงคนแค่600กว่าคนเนี่ยที่ยอมนะครับที่จะให้มาตรวจเชื้อโควิดนะที่ยอมเข้าไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจเชื้อโควิดหลังจากที่ตรวจปุ๊บเนี่ยก็มีผู้ที่ติดเชื้อจริงๆเนี่ยที่อยู่ที่ย่างกุ้งเนี่ยมีอยู่300กว่าคนที่รู้นะครับไอ้ส่วนที่หายไปทั้งหมดเนี่ย 5,000 กว่าคนเนี่ยไม่รู้หายไปไหนแล้วนะในย่างกุ้งนั่นแหละนะครับซึ่งปรากฏว่ามันก็เกิดการระบาดที่หนักหน่วงมากๆนะตอนนั้นเนี่ยผมก็พยายามที่จะสื่อมาทางประเทศไทยว่าประเทศไทยอันตรายแล้วนะครับ
แล้วก็ผมมีการออกข่าวทางทีวีวิทยุแล้วก็ทั้งหนังสือพิมพ์ออกข่าวเยอะมากในช่วงนั้นนะครับว่าให้ประเทศไทยต้องระมัดระวังแล้วมันก็เกิดจริงๆนะครับทีนี้เรากลับไปดูที่พม่าอีกครั้งหลังจากมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็รัฐบาลของ NLD ได้ประกาศให้วันที่8พฤศจิกายนเนี่ยเป็นวันที่จะต้องเลือกตั้งนะครับทางส่วนของ USDP กับส่วนของผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็คือท่านพลเอกอาวุโสมินทร์ลายเนี่ยก็ได้ชี้แจงไปทางของพรรค NLD ว่าขอให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปมีการร้องขอให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงแล้วนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะคุมอยู่แล้วเพราะจากเดิมเนี่ยเพียงแค่ระยะเวลาแค่2เดือนเนี่ยจากคนที่ติด300กว่าคนเนี่ยกระโดดขึ้นไปถึง 5-60,000 คนนะครับซึ่งหนักมากๆแล้วณวันนี้เนี่ย300,000กว่าคนแล้วนะครับ 400,000 กว่าแล้วด้วยนะขอโทษทีตัวเลขคือ 400,000 กว่าของเมื่อวานนี้ทีนี้ทางรัฐบาล NLD เนี่ยก็ตอบปฏิเสธยืนยันว่าจำเป็นที่จะต้องเลือกตั้งประชาธิปไตยจะต้องเดินหน้าต่อไปดังนั้นเนี่ยเขาไม่มีการเลื่อนนะครับแล้วก็ทางรัฐบาล NLD เองก็ใช้วิธีการเพราะว่าให้คนที่มีอายุเกินกว่า60คนเนี่ยมาเลือกตั้งล่วงหน้าก่อนนะ1เดือนนะครับแล้วก็ปรากฏว่าสถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นพอสถานการณ์ไม่ดีขึ้นปุ๊บเนี่ยพอถึงวันเลือกตั้งจริงๆเนี่ยมันมีหน่วยที่ไม่สามารถที่จะไปลงคะแนนเสียงได้เนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็หลังจากเลือกตั้งเสร็จนะครับก็คือต้องบอกว่าไอ้การเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยมีการยกหีบเนี่ยไปให้คนที่ไม่สามารถที่จะออกนอกบ้านได้เนี่ยลงคะแนนเสียงด้วยนะซึ่งเราก็คิดเอาเองก็แล้วกันนะครับเราก็วาดมโนภาพแล้วกันว่ามันก็คงจะต้องมีการโกงกันสะบั้นหันแหลกอ่ะนะครับแล้วก็ปรากฏว่าพอหลังเลือกตั้งปุ๊บเนี่ย NLD เนี่ยชนะแบบถล่มทลายมากกว่าปี2015อีกท่านมีนองลายก็ยื่นข้อเสนอว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยให้ USDP เนี่ยเข้าไปร้องเรียนกกต.นะครับก็คือMEC ก็เมียนมาUEC ก็คือเมียนมา Election Committee นะครับ Union Myanmar Election Committee ว่าให้ช่วยตรวจสอบเพราะว่าเชื่อว่าบัตรที่ไม่สุจริตเนี่ยมีมากถึง8ล้าน6แสนกว่าใบนะ USDP ร้องเรียนไป3ครั้งได้รับการปฏิเสธตลอดนะแล้วก็ตีตกไปนะตีตกไม่ยอมตรวจสอบตอนแรกเลยเนี่ยหลังจากที่ประกาศว่าชนะถล่มทลายแล้วเนี่ยทางพรรค NLD ก็บอกว่าจะต้องมีการประชุมสามัญครั้งที่1เกิดขึ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์นะฟังนะครับภายในเดือนกุมภาพันธ์นะปี2021ก็คือปีนี้แต่ทางรัฐบาลไอ้ทาง USDP เนี่ยก็ร้องขอให้มีการตรวจสอบเนี่ยร้องไปเท่าไหร่ก็ไม่เกิดผลจนกระทั่งท่านมินทองลายเนี่ยต้องเดินไปขอกับท่านองซานซูจีเองซึ่งขอไป3ครั้งก็ได้รับการปฏิเสธเช่นกันนะครับแล้วก็รีบประกาศออกมาอย่างเร่งด่วนนะในเดือนปลายเดือนธันวาคมว่าจะต้องมีการประชุมสามัญครั้งที่1วันที่1กุมภาจากเดิมที่บอกว่าได้ภายในเดือนกุมภานะก็บอกว่าในวันที่1กุมภาเขาไม่ได้ผิดสัญญาเขาบอกตรงแล้วว่าในเดือนกุมภาวันที่1กับวันที่28มันก็พอๆกันมันก็ไม่ผิดสัญญาหมดนะทีนี้วันที่1กุมภาจะต้องมีการประชุมสามัญครั้งที่1เกิดขึ้นซึ่งการประชุมสามัญครั้งที่1เนี่ยมีความสําคัญอย่างไรมีความสําคัญที่เขาเอาสมาชิกของรัฐสภาทั้งหมดเนี่ยไม่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ย3ประเภทด้วยกันนะครับก็คือมีวุฒิสมาชิกมีวุฒิสภาไอ้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีสมาชิกสภาชาติพันธุ์เนี่ยมาเลือกเอาประธานาธิบดีขึ้นมานะเลือกประธานรัฐสภาขึ้นมา
เลือกเอารองประธานาธิบดีขึ้นมานี่คือความสำคัญของการประชุมครั้งที่หนึ่งนะครับวันที่10วันที่25ของเดือนมกราคมปี2021ท่านมิงไลมินงไลเนี่ยก็ออกมาพูดในวันที่ไปมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยป้องกันประเทศว่าสิ่งที่รัฐบาลเมียนมากำลังทำดำเนินการอยู่นั้นเนี่ยมันเหมือนไม่เป็นการไม่ให้เกียรตินะครับรัฐธรรมนูญในเมื่อคุณมีรัฐธรรมนูญแล้วคุณไม่ได้เดินตามรับนำธรรมนูญเดินตามรอยของรัฐธรรมนูญนั้นแล้วคุณจะมีรัฐธรรมนูญไปทำไมนะคำพูดคำนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีบอกว่าท่านมินงไลกำลังจะปฏิวัติซึ่งวันหลังจากวันรุ่งขึ้นนี่ข่าวออกมาปุ๊บนักข่าวก็มาจ่อไมค์ถามผมอีกนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นมินงไลจะปฏิวัติหรือไม่ผมก็บอกว่าขอให้จับตามองวันที่28ไอ้วันที่29 30 31 3วันนะครับมันจะเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์3วันนะขอให้จับตามองให้ดีถ้าภายใน3วันเนี่ยไม่มีการปฏิวัติผมก็เชื่อว่าปฏิวัติไม่สำเร็จแล้วก็จะไม่มีการปฏิวัติก็จะสงบนะครับแล้วก็มีนักข่าวมาถามผมอีกว่าท่านรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเนี่ยซึ่งได้เข้าไปเยี่ยมเยือนประเทศเมียนมาเมื่อประมาณวันที่7ที่8ของเดือนมกราคมนั้นเนี่ยท่านหวังอี้ได้คุยอะไรกับทางองซานซูจีไว้เนี่ยแล้วก็ยังยึดถือมั่นคำมั่นสัญญานั้นหรือไม่ก็คือให้การสนับสนุนประชาธิปไตยของประเทศเมียนมาเนี่ยนะครับผมก็บอกว่าอย่าลืมว่าท่านหวังอี้เนี่ยไม่ได้พบเฉพาะองซานซูจีกับท่านอูวินเมียนนะหลังจากที่พบแล้วเขาก็ไปพบกับท่านมินองไลด้วยนะเพราะงั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาคุยอะไรกันเพราะว่าเราไม่ได้ไปนั่งอยู่ตรงนั้นเราไม่สามารถที่จะร่วงรู้ได้แต่ผมบอกว่าขอให้ดูวันที่28 29ไอ้วันที่29 30 31 3วันนั้นถ้าหากว่ามีอะไรตุกติกขึ้นมาเนี่ยถ้าหากว่ารัฐบาลจีนเนี่ยไม่ออกมาพูดหรือว่าไม่ออกมาห้ามปรามเนี่ยรับรองได้ว่างานนี้เนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยมีความรู้เห็นเป็นใจอย่างแน่นอนปรากฏว่าวันที่1ตี5นะครับของวันที่1กุมภาพันธ์ก็มีการไล่จับนะครับนักการเมืองฝั่งของ NLD ทั้งหมดเนี่ย280คนนะครับที่ละลอกแรกที่จับออกไปนะในนั้นก็มีท่านองซานซูจีกับท่านอูวินเมียนอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นที่น่าเสียใจมากตรงที่ว่าเมืองย่างกุ้งเนี่ยนะครับได้มีมุขมนตรีท่านหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนสนิทผมท่านเพียวเมนเตงนะครับท่านเป็นนักการเมืองหัวก้าวหน้าแล้วก็มีการเขียนแบบเขียนแปลนที่จะมาสร้างเมืองใหม่ก็คือสร้างย่างกุ้งนิวซิตี้เกิดขึ้นที่เขตดาล่าซึ่งเป็นเขตที่ไม่มีคนอยู่นะมีแต่พวกคนที่ต้องข้ามแม่น้ำด้วยเรือนะครับด้วยเรือโดยสารแล้วก็เรือหางยาวนะครับข้ามไปฝั่งดาล่าถ้าเราไปที่เคยไปย่างกุ้งแล้วไปที่วัดเทพทันใจเนี่ยก็จะเห็นแม่น้ำย่างกุ้งฝั่งตรงข้ามตรงนั้นนะครับมันเป็นป่านะครับเขาจะเอาตรงนั้นเนี่ยมาสร้างเป็นเมืองใหม่นะซึ่งเป็นเมืองใหม่ที่ใหญ่มากๆนะครับได้เตรียมไว้เรียบร้อยหมดแล้วแต่ปรากฏว่าท่านก็โดนจับไปแล้วท่านโดน2ละลอกด้วยนะครับก็เรียบร้อยไปนะครับนี่ถามว่าวันนี้หลังจากที่ท่านมินองไลออกมาปฏิวัติสำเร็จปุ๊บนะวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ยังเงียบๆอยู่วันที่2ก็ยังเงียบๆวันที่3ปุ๊บมีการรวมตัวกันแล้วนะกลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่มกลุ่มอารยะขัดขืนนะครับก็เริ่มใช้เคาะกระทะเคาะหม้อนะครับกลางคืนตอน2ทุ่มเพื่อจะซาวเสียงว่ามีคนสนับสนุนไหมซึ่งมันก็ดังกระหึ่มไปทั้งเมืองย่างกุ้งนะพอดังกระหึ่มปุ๊บเนี่ยก็เริ่มมีวันที่2วันที่3พอวันที่5ปุ๊บลงถนนแล้วนะเดินขบวนนะซึ่งคนที่ออกมาเดินขบวนทั้งหมดนี้ก็เป็นพวกกลุ่มของคนรุ่นใหม่นะเป็นส่วนมากสัก 80-90% เพราะกลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่เคยรู้ว่าทหารเนี่ยเอาจริงแล้วไม่เคยรู้ว่า
การรัฐประหารในประเทศเมียนมาเนี่ยทหารเขาไม่เหมือนเขาไม่แหน่มแนมเหมือนทหารไทยนะไม่กล้ายิงเพราะทหารพม่าคือปืนอยู่ในมือนี่ประทับขึ้นบ่าปุ๊บก็คือยิงกราบเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันก็ตายจริงๆนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีคนเสียชีวิตไปทั้งหมด 1,000 กว่าคนนะครับในขณะที่ในปี1988นี้มีผู้เสียชีวิต 3,000 กว่าคนนะครับซึ่งมันเทียบกันไม่ได้เลยเพราะว่าพม่าเขายิงจริงแล้วก็จนมาวันนี้เนี่ยก็เกิดรัฐบาลเงาเกิดขึ้นนะครับพอรัฐบาลเงาเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรอยู่แล้วเพราะว่าทหารไปเล่นหนักแล้วก็มีคนเข้าไปที่ในป่าไปรีบกองกำลังชนชาติพันธุ์เพื่อไปฝึกอาวุธแล้วก็ออกมาก่อกวนกันนะครับนี่ก็คือเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นผมคิดว่าผมใช้เวลาท่านมาประมาณ20กว่านาทีแล้วท่านพยายามให้ผมอีกกี่นาทีครับผมจะได้รีบสรุปครับอ๋อท่านสรุปเลยครับท่านสรุปเลยครับครับก็ถามว่าอนาคตเมียนมาจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็มองว่าเมียนมามันมีปัจจัยที่ค่อนข้างจะเยอะไม่ใช่เฉพาะปัจจัยการเมืองเท่านั้นนะครับมันยังมีปัจจัยเรื่องของโควิดนะที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงนะและลอก3ที่มาแล้วเนี่ยก็หนักหน่วงมากนะครับแล้วปัจจัยทางด้านสาธารณสุขพื้นฐานของเขาก็หนักนะครับปัจจัยเรื่องของการศึกษาก็หนักนะครับเพราะว่ามันหนักหมดทุกปัจจัยนะครับซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านั้นนี่มันส่งผลกระทบต่อประเทศเมียนมาทั้งหมดแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งคือประเทศเมียนมาเองเนี่ยมีการวางแผนไว้ตั้งแต่ยุคของโคโลนายก็คือยุคตั้งแต่ล่าอาณานิคมของรัฐบาลอังกฤษนะมีการจับของท่านกษัตริย์องค์สุดท้ายของประเทศเมียนมากษัตริย์มิงดงเนี่ยเอาไปขังไว้ที่รัตนบุรีที่อินเดียแล้วท่านไปสวรรคตที่นั่นเนี่ยนะครับแล้วก็จนมาวันนี้เหตุการณ์ต่างๆมันเลยล่วงเลยมาตรงนี้มันเป็นการวางแผนกันทั้งนั้นมีการเซตอัพมาตั้งแต่ยุคของสนธิสัญญาปางหลวงไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างจะตะวันตกเนี่ยคาดหวังอะไรไว้เยอะในขณะที่ประเทศจีนเองซึ่งเป็นดาวรุ่งดวงใหม่เนี่ยเข้ามาเนี่ยแล้วก็บุกเข้ามาในประเทศเมียนมาเพราะจีนเนี่ยได้ยึดเอาเมียนมาเป็นหนึ่งดิสติเนชันของวันเบลวันโรดดังนั้นเนี่ยจีนเข้าไปลงทุนในเมียนมาในยุค10ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะดังนั้นทำให้จีนสามารถที่จะบอกได้ว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหนุนเมียนมาเพราะว่าจีนเนี่ยลงทุนไว้เยอะแล้วจีนมองเมียนมาว่าเป็นประตูหลังบ้านของประเทศจีนเพราะมณฑลทั้งหมดเนี่ย 5-6 มณฑลที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกทั้งหมดจะต้องพึ่งเมียนมาซึ่งเมียนมาเป็นฐานที่จะเปิดประตูให้กับเขาสู่ทะเลอินเดียนะครับแล้วก็มีการทําไปแล้วแล้วก็มีการวางรากฐานไว้ทั้งหมดแล้วเมืองใหม่ที่เกิดขึ้นที่เมืองเจ้าพิวก็เป็นของจีนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนได้ทําอะไรไว้เยอะมากทําให้จีนไม่สามารถที่จะปล่อยมือเมียนมาให้อยู่กับทางชาติตะวันตกได้อีกต่อไปเพราะงั้นวันนี้ชาติตะวันตกไม่สามารถที่จะลงมือหรือว่าทำอะไรกับเมียนมาได้ง่ายๆก็เพราะยังมีจีนหนุนหลังอยู่เพราะจีนไม่สามารถที่จะปล่อยได้แน่นอนแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเมียนมาอยู่ระหว่างกลางของประเทศอินเดียและประเทศจีนซึ่งถือว่าเป็นมหาอำนาจทางฝั่งตะวันออกนะเพราะอินเดียก็มีประชากรอันดับ2ของโลกจีนมีประชากรอันดับ1ของโลกสหรัฐอเมริกาคงไม่บ้าพอที่จะมาเปิดศึกสงครามในประเทศเมียนมาแน่นอนเพราะผมก็ยังมองว่าประเทศเมียนมาก็ยังมี potential ขอให้โควิดผ่านไปขอให้ทุกอย่างเอาอยู่แล้วเนี่ยเราจะเห็นเมียนมาเจริญรุ่งเรืองแน่นอนแล้วถ้าหากว่าทางรัฐบาลเมียนมาในรุ่นใหม่ยังยึดตามโรดแมปที่ท่านเพียวมินเตงได้วางไว้ทั้งหมดนะเพราะมีการเตรียมการเนี่ยไม่กลับโปรเจกต์ไว้ทั้งหมดถึง80โครงการด้วยกันซึ่งใน80โครงการนั้นเนี่ยจะทำให้เมียนมาเนี่ยวิ่งล้ำหน้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านอีกหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยผมยังเชื่อว่าถ้าวันนี้เมียนมาไม่เจอโควิดไม่เมียนมาไม่เจอการปฏิวัติไม่เกิน10ปีเนี่ยเราจะเห็นเมียนมาเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองแน่นอนครับอันนี้คือสุดท้ายนะครับก็
ท่านใดมีอะไรจะถามก็ยินดีครับขอเรียนเชิญครับครับท่านใดมีคำถามจะถามท่านกฤษไหมครับเรียนถามท่านอดีตนายกกฤษเรื่องแรงงานไทยที่เราต้องพึ่งพาแรงงานเมียนมาเนี่ยภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างก็ดีหรือภาคอุตสาหกรรมและภาคอย่างเงี้ยอาหารทะเลสมุทรสาครคือตัวอย่างหรือว่าอย่างปากน้ำหรืออย่างบริษัทก่อสร้างทั้งหลายเนี่ยตอนนี้เราขาดแคลนแรงงานพม่ามากนะครับท่านจะช่วยแนะนำอย่างไรคือตอนนี้เนี่ยเ นื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยเรายังติดปัญหาเรื่องโควิดนะครับแล้วก็เมียนมาเองเนี่ยก็มีปัญหาที่คนติดโควิดค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะงั้นเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยคิดว่าทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากว่ารออย่างเดียวรอให้สถานการณ์โควิดมันผ่านไปอย่างเดียวนะครับแล้วก็เราถึงจะเปิดได้วันนี้ผมเองผมก็ลูกน้องผมกลับไปเมียนมาก็ยังกลับมาไม่ได้อีกเยอะแล้วตัวผมเองก็ยังไปเมียนมาไม่ได้อยู่ดีนะครับครับผมก็คงทำอะไรไม่ได้นอกจากรออย่างเดียวนะครับอีกข้อหนึ่งครับตอนนี้ถ้าผมสามารถไปย่างกุ้งได้เนี่ยปัจจุบันนะครับท่านอดีตนายกเกิดท่านคิดว่าสเกลจาก10จาก1ถึง10ในเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยให้เท่าไหร่ดีครับผมว่า9ครับเสี่ยงมากโอ้เสี่ยงมากเลยโอ้นี่ก็เกือบ10เลยนะอย่ามีความเสี่ยงสูงนะครับอย่าเพิ่งทำอะไรทั้งนั้นครับอย่าเพิ่งทำอะไรทั้งนั้นผมว่ารอสัญญาณอย่างเดียวนะครับแล้วก็รอทางผมจะท่านติดตามผมอยู่แล้วผมมีเขียนข่าวมีอะไรตลอดเวลาผมความเคลื่อนไหวทั้งหมดในเมียนมาหนีไม่พ้นผมเพราะว่าผมเป็นคนก่อตั้งสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมียนมาไทยในย่างกุ้งนะผมเป็นผู้ก่อตั้งแล้วเป็นปัจจุบันก็ยังเป็นประธานอยู่แล้วก็ผมเป็นประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาอยู่ในประเทศไทยซึ่งกกล.เป็นคนแต่งตั้งผมเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวหรือว่าซอสที่จะมาข่าวจะมาหาผมเนี่ยมีหลากหลายช่องทางมากผมจะรู้เร็วกว่าชาวบ้านเขานะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าแต่ละอาทิตย์เนี่ยมีซอสที่เข้ามาหาผมเนี่ยไม่ต่ำกว่า10สายนะครับที่ตรงเข้ามาเพราะงั้นผมจะรู้เร็วรู้ลึกแล้วก็ของจริงครับนะครับก็ฟังข่าวไปเรื่อยๆนะครับครับผมครับจะขอถามหน่อยนะคะจะถามว่าประชาธิปไตยของพม่าเนี่ยจะได้กลับคืนมาไหมคะวันนี้ก็เป็นประชาธิปไตยอยู่ครับครับแต่เพียงแต่ว่าหลักของประชาธิปไตยหลักของกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยยังไม่ได้ถูกล้มไปนะครับรัฐธรรมนูญยังมีอยู่เพียงแต่ว่ารัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยเขาเขียนไว้มันต่างจากประเทศไทยประเทศไทยเรามี3เสาหลักของรัฐธรรมนูญก็คือ1ตุลาการ2ฝ่ายบริหาร3ฝ่ายนิติบัญญัติแต่พม่าเนี่ยเขาเขียนไว้มีอยู่3เสาหลักคือ1ฝ่ายบริหาร2คือฝ่ายนิติบัญญัติ3คือฝ่ายความมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนกันแล้วเราจะเอารัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศมาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะว่าการความยินยอมพร้อมใจที่เขาเริ่มตั้งแต่การทำประชาพิจารณ์ของรัฐธรรมนูญแล้วถ้าประชาชนนี่ไม่ยอมรับตั้งแต่แรกนะครับก็จะไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับแล้วก็จะต้องยื้อกันออกไปแต่ในวันที่เขียนรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นเนี่ยในปี2008เนี่ยประชาชนของเขาออกมาลงคะแนนเสียงยอมรับแล้วครับผมก็แปลว่าเขาจะต้องอยู่ภายใต้ทหารที่เป็นลีดเดอร์ตลอดไปอย่างนั้นหรือมันไม่ใช่ว่าจะอยู่ภายใต้ทหารหรือว่าเผด็จการหรือว่าอะไรนะครับมันเราต้องมองว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่คุณกัดกระดุมเข็มเม็ดที่หนึ่งเนี่ยมันผิดนะครับมันก็ไหลผิดไปตลอดทั้งตัวนะครับเพราะว่าตั้งแต่รัฐธรรมนูญเนี่ยการเซตอัพหรือว่าการเขียนรัฐธรรมนูญออกมาเนี่ยเขียนไว้อย่างนั้นเนี่ยเพราะทั้ง3องค์กรนั้นเนี่ยเขามีหน้าที่จะตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ในเมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยทั้งฝั่งของทหารกับฝั่งของฝ่ายบริหารเนี่ยเขาจับมือกัน2ฝั่งปุ๊บเนี่ยฝั่งนิติบัญญัติก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับทุกวันนี้ท่านพลเอกอาวุโสมีนองลายก็ไม่ได้บอกว่าเขาปฏิวัตินะเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงการปกครองนะเพราะงั้นเนี่ยคำพูดเนี่ยมันสามารถที่จะตีความได้หลายๆอย่างเพราะงั้น
เราไม่สามารถที่จะไปก้าวไก่เขาได้นะครับเพราะว่านั่นเป็นประชาธิปไตยของประเทศเขานะการปกครองของเขาเพราะงั้นเราก็ได้แต่เพียงเป็นผู้ดูหนังดูละครแต่เราต้องกลับมาย้อนดูตัวเราเองทุกวันนี้ประเทศไทยเราเองสามเหลี่ยมดินแดงกลายเป็นสามเหลี่ยมตาลิบันแล้วเกิดอะไรขึ้นนะฝ่ายความมั่นคงหรือฝ่ายตำรวจที่ดูแลมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและชีวิตทรัพย์สินของประชาชนก็ไม่ทำอะไรไม่ได้นะนี่ก็คือแล้วอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันนะในทำนองเดียวกันประเทศเมียนมากันลักษณะเดียวกันนะใครจะปกครองมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะก้าวก่ายได้เพราะรัฐธรรมนูญเขาเขียนอย่างนั้นนะแล้วตอนนี้เนี่ยทหารบอกว่าเอาละฉันขอเวลา2ปีเขาจะยืดเป็น7ปีเหมือนหลวงตู่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นของจริงที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีหน้าที่อย่างเดียวคือติดตามเฝ้าจับตามองเท่านั้นครับครับท่านอื่นมีคำถามอีกไหมครับถ้าไม่มีแหมวันนี้เราได้ความรู้จากอดีตนายกกฤษนะครับเยอะเลยครับหลายอย่างไม่ทราบก็มาทราบวันนี้ครับขอบคุณครับวาระต่อไปผมขอเรียนเชิญอดีตนายกจรีรัตน์ตรีรัตนศักดิ์กล่าวขอบคุณวิทยากรครับค่ะท่านนายกอัครราชท่านอดีตผู้ว่าการภาคท่านผู้ช่วยผู้ว่าการภาคอดีตนายกมวลมิตรโรทาเรียนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอดีตนายกกฤษอึ้งวิทูลสถิตวันนี้พวกเราโชคดีอย่างมากที่ได้รับเกียรติจากท่านนะคะให้มาพูดเกี่ยวกับการทำธุรกิจและการเมืองในประเทศเมียนมาซึ่งพวกเราไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเลยแล้วก็ท่านก็เป็นบุคคลที่เหมาะสมอย่างยิ่งนะคะที่มาเล่าให้พวกเราฟังทำให้พวกเราฟังแล้วรู้สึกน่าจะเอามาเปรียบเทียบกับบ้านเราถ้าเมียนมาไม่เป็นอย่างนี้จะเป็นคู่แข่งที่สำคัญที่สุดของไทยทีเดียวนะคะแต่ว่าเป็นเพราะเราจะพูดว่าเป็นเพราะโควิดหรือเป็นเพราะการเมืองทำให้เราเนี่ยไม่มีคู่แข่งที่สำคัญนะคะไม่งั้นเราอาจจะไปเป็นแรงงานให้กับพม่าก็ได้นะไม่ใช่พม่ามาเป็นแรงงานกับเรานะคะก็เรียกว่าถ้าคนไหนจะทำธุรกิจที่เมียนมาก็คงต้องอาศัยท่านกฤษนะคะที่จะช่วยแนะนำนะคะว่าจะทำธุรกิจกับเมียนมาเนี่ยทำธุรกิจอะไรดีแต่ก็คิดว่าตอนนี้ก็คงต้องหยุดไปก่อนนะคะรอจนกว่าโควิดที่กำลังระบาดอยู่นี้ให้ดีขึ้นนะให้หายไปจากทั้งสองประเทศนะคะก็เราก็หวังไว้ว่าหลังจากโควิดหายไปแล้วก็อยากจะเรียนเชิญท่านนะคะมาพูดให้เราฟังใหม่อีกครั้งนึงว่าตอนนี้สามารถจะทำธุรกิจกับเมียนมาได้แล้วเราจะทำยังไงบ้างนะคะถึงตอนนั้นก็จะขอเรียนเชิญท่านหวังว่าท่านคงจะให้เวลากับเราอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ในโอกาสนี้ก็ทางสโมสรโรตารี่เจริญนครก็ขอกราบขอบพระคุณท่านหวังว่าเราคงจะโอกาสหน้าคงจะได้มีโอกาสได้เจอท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะขอเชิญสมาชิกทุกท่านนะคะตบมือนะคะขอบคุณท่านกฤษเชิญเปิดเสียงด้วยนะคะขอบคุณท่านค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วส่วนของที่ระลึกนะคะเราจะส่งให้กับท่านทางไปรษณีย์นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณกันครับครับต้องขอบคุณท่านวิทยากรคุณกิจสำหรับวันนี้มากเลยนะครับเนื่องจากว่าเรามีแขกมาเยือนเข้ามาภายหลังนะครับขอเชิญท่านผู้มีเกียรติที่เข้ามาภายหลังแนะนำตัวเองดีไหมครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับผมสุชาญครับเป็นนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพพัฒนาการเข้ามาช้านิดนึงเพราะมีภารกิจนะครับต้องขอโทษทีอยากได้มาฟังข้อมูลดีๆแบบนี้ท่านอดีตนายกกฤษนี่โอ้ถือว่าสุดยอดครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับขอเชิญท่านต่อไปครับ
ครับผมครับเชิญครับผมผู้ช่วยภาคนะครับชำนาญจิรศาสตร์จากสโมสรโรตารี่ยานาวานะครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับเชิญเชิญท่านต่อไปครับผมอดีตนายกครับท่านเชิญครับนายกวิชัยเจษสังจากสโมสรโรตารี่ธนบุรีครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับครับท่านต่อไปมีไหมครับถ้าไม่มีผมก็ต้องขอบคุณวิทยาท่านวิทยากรคุณกิตอึ้งวิทูลสถิตอีกครั้งนะครับผมจะหมายไว้ดอกจันห้าดวงนะครับว่าท่านต้องเจอเราครั้งต่อไปนะครับครับนะครับครับผมครับเพราะว่าสมาชิกสนใจเรื่องที่ท่านพูดมากเลยนะครับสมาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้ามาในซูมวันนี้นะครับมีอะไรจะกล่าวให้กับสมาชิกหรือสโมสรเจริญนครมีข่าวอะไรจะแจ้งให้ทางเราทราบบ้างไหมครับเชิญแขกผู้มีเกียรติที่เข้ามาเลยครับมีไหมครับหรือจะกล่าวอะไรก็ได้ครับมีไหมครับสวัสดีค่ะพี่วนิดาสวัสดีค่ะท่านทองค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะก็กล่าวนิดนึงก็ได้ก็ก่อนอื่นก็คือเข้ามาเพราะว่าวันนี้ก็ตั้งใจจะมาแสดงความเสียใจกับสโมสรโรตารี่เจริญนครเรื่องท่านอดีตนายกสมบูรณ์นะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือติดตามท่านกริชอยู่เนืองๆทางได้ยินทางวิทยุอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีสัมภาษณ์ก็เลยบอกวันนี้สโมสรเชิญมาก็อยากเข้ามาฟังมันก็เชิงได้เห็นกันตัวเป็นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะแม้ว่าจริงๆจะตามเรื่องพม่าก็ไม่ค่อยรู้เรื่องชื่อแต่ละคนก็จำยากอะไรอย่างเงี้ยเปรียบกันหนึ่งเวลาดูซีรีส์เกาหลีอะไรเงี้ยก็คือจำชื่อตัวไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่ก็ว่าสนใจค่ะก็เลยเข้ามาฟังก็ต้องขอบพระคุณสำหรับข้อมูลดีๆตั้งแต่ประวัติศาสตร์อะไรต่ออะไรเลยนะคะค่ะก็ถ้าโอกาสหน้าเจริญนครเชิญมาอีกก็จะเข้ามาฟังอีกค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากครับครับวาระต่อไปผมเดี๋ยวขอไอโครงการที่เราไปที่ปูพื้นที่โรงเรียนวัดบางน้ำชนเดี๋ยวน้องเล็กช่วยขึ้นรูปนิดหนึ่งนะสวยจังครับสวยมากเลยค่ะน้องเล็กเลื่อนไปเรื่อยๆเลยครับสมาชิกจะได้เห็นเลื่อนไปเรื่อยๆเลยครับครับอันนี้เป็นห้องพยาบาลครับเลื่อนไปเลยครับครับครับอันนี้ห้องนักเรียนอนุบาลครับผมเลื่อนไปเลยครับน้องเล็กครับนี่ห้องนักเรียนอนุบาลนะครับครับเลื่อนไปเลยครับครับเลื่อนไปเรื่อยๆครับครับครับหมดแล้วเนาะครับคือโครงการปูพื้นเนี่ยก่อนอื่นต้องขอบคุณนายกรับเลือกคุณสวนสุรีฉายาวรกุลนะครับท่านเป็นคนริเริ่มโครงการเนื่องจากท่านเนี่ยเป็นโรงงานผลิตแผ่นยางอยู่แล้วโดยเริ่มแรกเนี่ยท่านจะไปปูพื้นที่โรงเรียนวัดบางน้ำชนด้วยตัวท่านเองโดยที่ว่าท่านจะทั้งกระเบื้องทั้งค่าแรงท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวออกเองหมดตอนนี้ทางสโมสรก็เลยว่าขอร่วมบริจาคด้วยซึ่งท่านก็เป็นคนใจบุญมากเลยครับผมต้องอนุโมทนาสาธุบุญกับท่านด้วยท่านบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องบริจาคก็ได้แต่ว่าในเมื่อเราจะร่วมบริจาคกับท่านแล้วก็เลยบริจาค 10,000 บาทช่วยค่าแรงในการปูพื้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ปูเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะครับต้องขอบคุณท่านนายกรับเลือกสวนสุรีฉายาวรกุลมากเลยครับขอบพระคุณณที่นี้นะครับสวัสดีครับผมนะครับก็นอกจากเรื่องนี้แล้วก็เชิญสมาชิกและท่านผู้มีเกียรตินะครับนะฮะ
ชิญประชุมสัปดาห์หน้านะครับวันที่24 กันยายน 2564นะครับวิทยากรรับเชิญนะครับเป็นนายแพทย์วิพุฒภูลเจริญนะครับนะฮะท่านจะมาพูดเรื่องวัคซีนของคนไทยโดยคนไทยนะครับนะครับก็เรียนเชิญสมาชิกและแขกผู้มีเกียรตินะครับนะฮะก่อนที่เราจะปิดการประชุมนี่ผมขอทุกท่านถ่ายรูปหมู่ร่วมกันก่อนนะครับผมครับขออนุญาตแอดมินขออนุญาตทุกท่านเปิดกล้องนะครับครับยิ้มสวยๆนะครับมองกล้องนะครับ1 2 3 capture ปล่อยภาพนะครับมองกล้องนะครับ1 2 3 capture ครับก็ขอบคุณสมาชิกและผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับผมขอกล่าวปิดประชุมนะครับขอคล้องปิดประชุมครับครับคุณนะคะสวัสดีครับขอบคุณมากนะคะที่มากันนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ค่ะสวัสดีค่ะสบายดีนะคะพี่ขาค่ะสบายดี